วัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงของ Emirates Channel Asia ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์มาไว้ที่นี่จำนวนมากนะครับภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำท่านโชคลาภวันนี้ผมสุวิทย์นาคเกษมก็มาพร้อมกับอาจารย์จิรพันธ์นะสวัสดีครับคนนี้บวชที่แล้วผมหลุดเข้าคนนี้เขาฟ้าคำพูดผมอะทุกคำเลยแล้วเขาไปใจผมบอกว่าไอ้ดาวหนึ่งเนี่ยมันจะย้ายก็เลยไม่หยิบมามันได้อาจารย์ครูสุยาถ้าไม่หยิบมาเขาคว้าปับไปเลยแล้วเขาก็ไปหาเขาก็เอาเจ็ดมาใส่เอาศูนย์มาใส่ผมบอกศูนย์มันก็ดีศูนย์เนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งที่ดีแต่ก็มันจะเยอะไปโอเคละก็เป็นการว่าลูกศิษย์ได้ข้าพเจ้าปลดอาจารย์ปลดคือมันก็หลุดไปบ้างนะมันเข้ามาสามงวดแล้วแต่ก็ถือว่าโอเคแหละใช่ไหมก็จะมีคนมีคนถูกแต่ทีนี้เราวันนี้เราก็จะมาดูดวงโลกในวันเริ่มต้นในวันที่1กันยายนแต่ตอนนี้ดาวพวกนี้มันจะยืนอยู่ต่อไปไปถึงนู่นตุลาธันวาโน่นนะบางดวงก็จะยาวบอกไปถึงมิถุนาไปถึงตุลาถึงพฤศจิกาเลยนะแต่ทีนี้ว่าเราก็จะมาพิจารณากันในช่วงเนี้ยช่วงที่ดาวแมงยุงยังโคจรอยู่ตรงนี้นะดาวอาทิตย์ก็ลงมาแล้วลงมาตั้งแต่งวดที่แล้วลงมาแล้วลงมาในวันนี้ผมมาอัดรายการในวันอังคารที่21คือที่บอกไว้ว่าราหูมันออกกับผมไปเนี่ยมันออกเฉพาะวันที่แต่ว่าถ้าผู้ตามหลักจริงๆเนี่ยดาวที่มันสวยอยู่ผมเนี่ยมันจะอยู่ไปจนทั้งถึงก่อนมันเกิดแล้วมันเกิดจริงของผมคือวันขึ้น12ค่ำเดือน9ปีนี้ตรงกับวันที่23วันพฤหัสบดีเนี่ยวันนี้มาอัดในวันอังคารก็ถือว่าเป็นวันที่ดีของผมนะวันอังคารตอนนี้ผมไปจัดทำกาลโยกมาใหม่วันอังคารก็เป็นวันราชาโชคของผมนะครับดาวอาทิตย์โคจรอยู่ในราศีสิงห์เป็นเกษตรแปลว่าเจ้าของเป็นเกษตรและอยู่ในระหว่างของตัวเองตอนนี้ไปอยู่ในระหว่างที่เป็นเรียกว่า159จำได้ไหมตรงนี้เป็นลูกที่5เรียกว่าวรโคจรระหว่างของดาวอาทิตย์ตรงนี้อยู่ในจุดที่ดีดาวด้านในปฏิทินของอาจารย์เทพเนี่ยยังดาวพฤหัสบดีเอ้ยดาวพุธยังไม่ลงมาแต่ราศีแต่เราก็อนุโลมว่าเพราะมันอยู่ปลายเต็มทนแล้วยังไงก็ต้องลงอยู่ดีแต่คิดว่ามันเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยมันก็โอเคละนะถือว่าดีดาวที่อยู่ตรงนี้นานไหมคะคุณนะยังอยู่ที่นี่นานไหมคะคือดาวที่เนี่ยอยู่ในราศีสิงห์เนี่ย1เดือนพุธก็อยู่1เดือนศุกร์เนี่ยดาวศุกร์นี่เขียนไว้2ตัวเพราะว่าตามปฏิทินของอาจารย์เทพสาริบุตรยังไม่ลงมายังอยู่ในอยู่อีกนิดเดียวเกือบจะหลุดละเอาว่าเวลาที่ลอตเตอรี่ออกเนี่ยดาวศุกร์ย้ายเข้ามาอยู่ในราศีตุลตำแหน่งนี้ถือว่าดีอยู่ในจุดที่ดีเลยนะส่วนดาวที่ดูดีดวงนึงก็คือดาวจันทร์ดาวจันทร์มาอยู่ตรงนี้อยู่ในราศีเมษตรงเนี้ยได้ตำแหน่ง เรียกว่าเป็นมหาจักรแล้วก็เป็นอุจจาวิราชคืออุจจาวิราชหมายถึงว่าอยู่ในราศีที่ก่อนที่จะเป็นมหาอุดเพราะดาวจันทร์จะเป็นมหาอุดอยู่ในราศีพฤษภตอนนี้มาอยู่ตรงปลายราศีถึงเวลาพุ่งวันลอตเตอรี่ออกเนี่ยเวลา14:30 เนี่ยดาวจันทร์มาอยู่ตรงปลายราศีแล้วแต่ก็อยู่ในจุดที่ดีด้วยอยู่ในจุดที่ดีเนี่ยยังคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำแผ่นดวงทำดวงพิจารณาความให้ตัวเองเลยเอาวันที่หนึ่งนี่เลยมั้ยเนี่ยทำให้มันถูกเป้งเลยข้อตรงนี้ผมเป็นคนราศีเมษครูเป็นคนราศีเมษจันมาทับรักมันสุดยอดสุดยอดมันยังไงก็ไงก็ต้องอาจจะต้องมีโชว์เขาต้องบางทีต้องเอาขอลูกศิษย์แล้วเขาจับแม่นอย่างคนนี้ก็จับแม่นมากและดาวพวกนี้เนี่ยมันดีต่อกันเนี่ย
กันมฤตยูเนี่ยมฤตยูก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมนะเนี่ยถอยหลังอยู่ตำแหน่งเดิมนะถ้าถอยหลังหรือเปล่าคุณมันถอยหลังนี่แหละไอ้ถอยหลังมันอยู่ในตำแหน่งตรงนี้มันดีบางคนแท้ก็บอกมันดีมันดีมันก็มาจริงใช่ไหมส่วนดาวพุธเนี่ยอยู่ในตำแหน่งนี้ถ้าลงมาแล้วมันก็อยู่ในจุดที่ดีคือถ้าดวงใครอยู่ตรงนี้นะคนคนราศีสิงห์เนี่ยดาวพุธตรงนี้มาอยู่ตำแหน่งตรงเนี้ยที่อยู่ตรงเนี้ยดาวคู่นี้มาเจอกันเนี่ยมีโลกเก่าอยู่เนี่ยหายนะช่วงนั้นไม่เป็นก็แปลว่าให้คุณใช่ไหมให้คุณอยู่ในนี้ให้คุณเลยไม่เป็นแล้วถ้าเด็กเกิดตรงเนี้ยได้รักแรงยักษ์จำได้รักแรงยักษ์ได้ไหมสามสี่นะเนี่ยตรงเนี้ยได้เกณฑ์ดีแต่ถ้ายังไม่ลงมาเนี่ยตามปฏิทินของอาจารย์เทพเนี่ยยังอยู่ปลายราศีตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นดาวสี่ยังจะลงมาแล้วหรือยังไม่ลงดูดีทั้งคู่ดาวหกก็เหมือนกันจะลงมาแล้วหรือไม่ลงเนี่ยเป็นบทเรียนมาคราวที่แล้วดาวอาทิตย์มันจะย้ายเราเลยไม่เอามันเข้ามาที่ไหนได้มันมาทั้งสามตัวเลยนะข้างล่างสองตัวข้างบนไอ้ข้างบนสองตัวข้างล่างหนึ่งตัวเนี่ยไปแบบเนี้ยเราก็เอามามองกันแล้วมาดูกันในหลายๆจุดนะฮะทีนี้ก็จะมองดูว่าอย่างเนี้ยอย่างพวกราศีธาตุไฟเนี่ยมันตรีโกณนะ20ตีโกกัน14พวกนี้ดีกันหมดใช่ไหมดีกันหมดไอ้2กับ0เนี่ยก็โหถ้าโหราศาสตร์แบบบ้านๆทั่วๆไปเขาจันรูเสียของมันไม่ใช่ไม่ใช่เลยตำแหน่งของดาวจันทร์ตำแหน่งตรงตอนเวลาช่วงเวลาบ่าย14:30 นดาวจันทร์ตรงนี้สุดยอดถึงเวลาเลยไปแล้วจนทั้งถึงว่าสิ้นกระบวนการออกไปหนึ่งแล้วก็ยังอยู่นะจุดตรงเนี้ยก็ยังถือว่าสุดยอดไอ้ตัวนี้มาเจอกันเนี่ยคู่นี้ยังไงก็ให้คุณสุดยอดตอนนี้ดาวอังคารอยู่ตรงเนี้ยมันเดินหน้าแล้วมันไม่ถอยละมันเลิกถอยหลังดาว8เนี่ยมีลูกศิษย์บางคนอยู่อีกที่นึงเขาก็บอกดาวราหูมาทับลัคนาลูกชายแล้วเล็งดาวอังคารด้วยดาวเก้ามาตีโกนอีกบอกต้องไปทำบุญสะเดาะเขาไปสะเดาะทำบ้าเลยก็แต่แปดให้คุณใช่ไหมคุณมันให้คุณแต่แปดให้คุณเนี่ยมันเป็น1เป็น4เป็น7เนี่ย3เป็น7เนี่ยเป็น4เป็น7มันให้คุณแล้วมันตีโกนกับตรงนี้เนี่ยมัน8กับ9เนี่ยมันให้คุณแล้วไปแต่บางที่พูดไปนะคือเขาไม่รู้เขาเรียนมายังไม่ถึงเขาก็เรียนครูเนี่ยแต่ยังเรียนไม่ถึงเราไม่ถึงตรงนี้เราก็เลยไม่ได้บอกเขาแล้วแต่สามอาคารยังเดินหน้าอยู่ก็แปลว่าก็เดินหน้าเดินให้คุณสามเดินหน้าจังหวะนี้สามเดินหน้าเอาสามเดินหน้าก็ถือว่าดีละก็ยังขยับตัวเดินหน้าอยู่ยังอยู่ในจุดที่ดีแต่ก็ยังไงก็ตอนช่วงนี้ไปดูทุกสูตรแล้วมันไอ้ตัวที่ดีมันมีอยู่เนาะเรายกกระดาษชี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยว่าดาวอะไรมันอยู่ตรงไหนกันแน่ว่าใครจะมีโชคมีลาภใครจะมีโชคมีลาภในราศีอะไรบ้างเนี่ยจะเห็นว่าผมเขียนเลข6เอาไว้ตรงนี้2ที่คือมัน2ปฏิทินแต่จริงมี4ตรงนี้ด้วยนะเนี่ยทีนี้ว่าเราจะเลือกปฏิทินไหนแต่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนทั้ง2ดวงเนี่ยทั้ง4กับ6เนี่ยมันให้คุณทั้งคู่มันอยู่ในจุดที่ดีทั้งคู่ตอนนั้นมันดีไอ้ดาวนี้มันก็อยู่ในจุดที่เข้าท่าแต่ว่ามันเลยออกมาแล้วมันมาเข้าเพชฌฆาตแห่งเลิกแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเพชฌฆาตแห่งเลิกในดาวเจ้าเลิกก็เป็นดาวหลักตรงนี้ก็คิดคนละอย่างกันคนละอย่างกับโหราศาสตร์ทั่วไปคือเราใช้โหราศาสตร์ไทยประยุกต์ซึ่งใช้หลักแนวทางของกระตะนะเป็นหลักเป็นแนวซึ่งอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขาหรอกอาจจะอยู่ตำแหน่งนี้ได้เป็นเกษตรถ้าดาวศุกร์ลงมานี้ก็เป็นเกษตรก็ถือว่าดีดาวพุธดีแปดเนี่ยมันให้คุณโดยความเป็นดาวบาปเคราะห์กับสามเนี่ยดาวบาปเคราะห์อยู่ในจุดตรงนี้ถือว่าให้คุณแก่ท่านชาวราศีพวกนี้ดาวเจ็ดอยู่ตรงนี้กลุ่มลัคนาของคนราศีของคนราศีธนูดาวร้ายเป็น1เป็น4เป็น7เป็น10แก่ลัคนาไม่ใช่ของเสียเพราะเสื่อไฟทายเสียก็เสียแปลว่าดาวเจ็ดนี่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับยังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่มีแนวโน้มไปในทางที่ดี
แต่ครูก็ไม่หยิบมาอยู่ดีมันยังไงก็ไม่รู้ถ้าได้อยู่ก็อยู่ไปนะแต่มองว่าเนี่ยนะดาวจันทร์อยู่ตำแหน่งนี้ดีคนลัคนาราศีเมษซุปเปอร์มหาแห่งอีกแล้วตรงนี้ดาวจันทร์ทับลัคนาดีมากสำหรับคนราศีเมษถ้าเราเข้าข้างตัวเราเองของเราเนี่ยราศีเมษก็เป็นอุจจาวิราชอุจจาวิราชหมายถึงว่าเทียบเท่ามหาอุดเพียงแต่ว่าเป็นมาอยู่ในราศีก่อนหน้าที่เขาจะลงมาปิดและตำแหน่งนี้ได้เรียกว่ามหาจักรและยังเป็นเรียกว่าจันอริสรบูรณะจันอะไรก็แล้วแต่จะว่ากันไปนะแต่ตรงนี้ก็ทำมุมตรีโกณกันเนี่ยเนี่ยสองกับสี่ตรีโกณกันสองกับสี่ไอ้สองกับหนึ่งตรีโกณกันเนี่ยสองกับสี่เด็กที่เกิดในช่วงนี้จะไม่ว่าจะเป็นลัคนาอยู่ในราศีสิงห์หรือลัคนาอยู่ในราศีเมษจะต้องเป็นคนมีความรอบรู้รู้ความรู้รอบตัวสุดยอดดีมากดาวแห่งจินตนาการคือดาวจันทร์ส่วนดาวยูเรนัสเนี่ยเป็นดาวอัจฉริยภาพซึ่งเป็นดาวที่คิดอะไรออกนอกกรอบเป็นเจ้าทฤษฎีเป็นศาสดาอย่างเงี้ยพวกที่คิดอะไรเนี่ยใช้จินตนาการที่ออกหลุดออกนอกกรอบคนนี้ถ้าเด็กคนนี้ถ้าอยู่ในเกิดในตอนนี้นะในช่วงเนี้ยเกิดในวันเนี้ยในวันที่1เนี่ยก็จะเป็นคนที่มีจินตนาการอะไรออกมามันไม่เหมือนไม่มีใครเหมือนชาวบ้านคิดอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาใช่ไหมเพราะไอ้ดาวมันอยู่มันมาจากภพราภใช่ไหมการหารายได้ของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนแล้วก็ไอ้ดาวจันทร์เนี่ยมันมาจากภพพันธุช่องทางหาทำมาหากินเพราะนั้นเขามีวิธีการทำมาหากินไม่เหมือนชาวบ้านแน่นอนไม่เหมือนชาวบ้านคิดอะไรที่แปลกๆอาจจะไปอาจจะเป็นวอร์มดินนี่คนที่สองไปคิดระเกียบเด็กนะจันเนี่ยมันจินตนาการเกี่ยวกับเด็กวาดตัวการ์ตูนไม่กี่ตัวใช่ไหมเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกนะมีสวนสนุกไปทั่วหมดเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยใครมาทายจันรู้ทายเสียของคนนั้นผิดมันไม่ใช่ส่วนตรงเนี้ยดาวถ้าเป็นราศีเมษดาวแปดมาจากราพะมาจากภพราพะมาอยู่เป็นพันธุก็หมายถึงว่าการช่องทางหารายได้หาลาภของเขาก็จะมาอย่างนี้คนนี้ไปเสี่ยงเล่นการพนันรวยเลยนะพระดาวแปดยังอยู่ตรงนี้ยังอยู่ตรงนี้หมายถึงว่าตรงนี้ตรงนี้พบลาภช่องทางจริงเนี่ยเปิดบ่อนรวยเปิดบ่อนขายลงเล่าลงเล่ารวยเลยเนี่ยแล้วลงมาเดือดธาตุน้ำด้วยเวลานี้เท่ากับดาวแปดกับดาวสองเป็นเกษตรแรกเรือนเพราะฉะนั้นอยากจะดูไอ้สองราศีเนี่ยมันโดดเด่นสิงด้วยนะช่วงนี้เด่นมากตรงเนี้ยมันตรงนี้ไม่ใช่เกษตรเรือนมาแต่ตรงนี้เขาว่ามันจากมาตรงนี้มาอยู่กับตรงนี้แล้วมันตีโกนไม่มาทำมุมดีเกี่ยวกันเนี่ยนะตรงกระแสถึงกันเป็นภพพันธุเนี่ยภพพันธุดาวสามคนเป็นราศีเมษดาวธนุรักษ์ลงมาเป็นกรรมะเห็นไหมช่องทางการทำมาหากินของเขาแข็งแรงเข้มแข็งไปเป็นตำรวจทหารหรือไปเป็นเจ้าของโรงงานอะไรได้ทั้งนั้นนะส่วนดาวกรรมะกับดาวราภะมาอยู่ในภพสุภะแต่ถอยหลังไปหน่อยมันก็ดูดีถ้าอาจารย์จิรพันธ์จะไปฟ้าวมาก็เอาเถอะขอรวยไปคนเดียวครูเขามีเป้าหมายของครูอยู่แล้วแต่ว่าเราดูเนี่ยดาวห้าเนี่ยดีห้ากับหกมันถึงกันใช่ไหมคู่นี้เป็นคู่โชคคู่โชคเป็นคู่โชคก็มองดูแล้วดาวที่มันดูดีๆเนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณคู่นี้ก็สวยนะครับดาวคู่นี้สวยมากเลยคู่นี้เนี่ยสวยมากเนี่ยเดี๋ยวก็จะจัดการไปในดาวดีเล่นเด็ดตอนนี้มาบอกราศีที่จะมีโชคเห็นก็ยังยืนยันราศีเมษราศีมืดกรกฎเหมือนกันราศีสิงห์พวกนี้นะมิถุนยังได้อยู่เพราะดาวห้ายังอยู่ดาวห้าจะย้ายในเดือนตุลาคมเพราะนั้นเราพูดไปถึงเดือนตุลาคมเลยเนี่ยคนที่มีดาว5อยู่ตรงนี้แล้วถ้าคนในราศีพฤษภถ้าดาว5ย้ายแล้วเนี่ยมาอยู่ตรงเนี้ยมาเป็นนั่นน่ะมาเป็นปัตตานีตรงข้ามหรือว่าทําเล่นหุ้นแล้วโอ้โหก็จะดีเพราะมาตรงเนี้ยแล้วคนเล่นหุ้นก็มีสิทธิ์นะคุณคือตรงเนี้ยถ้าคนที่มีลัคนาอยู่แถวๆเนี้ยมิถุนเนี่ยดีช่วงนี้ดี
มิถุนก็ยังดีอยู่นะผมมองดูว่าราศีหลักๆ ก็ยังเหมือนเดิมก็คือเมษให้เป็นหลักใหญ่ไว้ก่อนกรกฎตุลมังกรตอนนี้มันไม่มีดาวถอยหลังมีไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันถอยก็ไม่เสียของหมดทั้งยังมานะผมอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะตำแหน่งที่ดีเนี่ยมันไม่เป็นเรื่องยังอยู่อีกงานด้วยยังอยู่ตรงนั้นเพราะไอ้ดวงนี้มันบนกว่ามันจะย้ายเนี่ยมันอะไร7 ปี7ปีย้ายก็เลยมีประมาณว่าราศีธาตุน้ำเห็นแล้ว2ราศีกรกฎกับมีนแต่ว่าคนที่มีลัคนาราศีพิจิกกลายเป็นราศีที่โดดเด่นขึ้นมาอีกราศีนึงเฉพาะคนที่มีลัคนาราศีพิจิกกับกันเนี่ยนะเนี่ยถ้าตอนนี้ยังไม่อยู่เนี่ยคือราศีกันเนี่ยมันมีดาวอาทิตย์เป็นบาปเคราะห์มาอยู่ในราศีมาอยู่ในโควินาศก็เลยแล้วคนราศีกันไม่มีวินาศนะถ้าจะมองดูตรงเนี้ยมันเท่ากับว่าตรงเนี้ยดาวเจ้าราศีมีนเนี่ยเป็นดาวพาเป็นดาวพฤหัส5และก็ดาวตรงนี้เป็นพบพันธุ์ทุ่งเนี่ยก็เป็น5เหมือนกันมาอยู่ในพบกระดุมพระของคนราศีกันเนี่ยได้คุณคือถ้าจะเล่นห้องเล่นหุ้นอะไรพวกนี้นะเนี่ยคนเนี้ยได้คุณจากราศีกันเพราะว่ามันเป็นปัตตานีหมายถึงว่าหุ้นส่วนหรือภรรยาหรือคู่ครองแล้วมาจากพบพันธุ์ทุ่งเป็นช่องทางทำมากินคือจะทำมาหากินอะไรก็มีใครมีคู่จะซื้อรถตกลงรถนี่ก็ให้คู่ซื้อให้คู่ซื้อให้อย่างเงี้ยได้คนราศีกันก็โอเคว่าธาตุดินก็ยังดูดีก็คือ1ราศีมังกรก็ตรงนี้มีดาว6อยู่เพราะว่าในปฏิทินของอาจารย์เทพยังไม่ย้ายนะอยู่ในระหว่างรุ่นสุดท้ายยังไม่ย้ายคู่นี้เป็นคู่เรียกว่าคู่โชคคู่มิตรสำคัญไอ้ดาว6ดาว3เนี่ยเป็นคู่โชคเสวริตเป็นคู่มิตรแล้วมันตีโกนกันมันให้คุณเนี่ยไอ้คู่นี้เขาต้องเราไปดูดวงสมพงษ์เวลาคู่แต่งงานเขาดูดวงสมพงษ์กันดูสมพงษ์ต่างคนต่างเป็นสุภาพตกมีสุภาพแล้วนี่เป็นปุตตะสมพงษ์กันนะก็เน้นก็คือเมษกรกฎตุลมังกรมิถุนสิงพิจิกเจ็ดราศีอีกแล้วหลักๆนะเพราะไอ้พวกที่ถอยหลังนี่เราก็จะยุ่งเขาไอ้พวกนี้ที่มันไม่ค่อยแต่ว่าถ้ามีลัคนาตรงนี้ถือว่าดีหรือมีคนมีลัคนาอยู่ในพิจิกแต่ตรงนี้เราจะไม่พูดถึงเขาพิจิกมาเพื่อนครูยังถามอยู่เมื่อวานเนี่ยเราบอกเขาเนี่ยพิจิกตั้งให้เขาอยู่ตรงนี้พิจิกแล้วเขาจะมีโชคภายหลังวันที่12ตุลาแล้วเขาจะไปใหญ่นะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับคนที่มีโชคยังยืนยันนะฮะว่า7ราศีหลักๆ ก็คือเมษกรกฎตุลมังกรมิถุนสิงกันนะฮะ7ราศีพิจิกแสนหน่อยก็ประมาณ7-8ราศีเอาไปว่า8ราศีดีกว่าเพราะว่ามันตรงนี้มันไปเสียไม่ได้เลยเพราะมันมีดาวที่มันติดโกเพราะตรงนี้ปั๊บตรงนี้ก็มีมันเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยมันตรงให้คุณนะสิงก็ตรงนี้พร่องไปนิดนึงนะฮะ8ราศียืนยันนะครับช่วงนี้ปังๆรวยๆจับเงินล้านเป็นก้อนมือมาเงินทองไหลมาเทมาท่วมท้นล้นทะลักครับโชคดีทุกท่านค่ะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอเท่านี้ก่อนสวัสดีครับพบกันในโอกาสหน้า